ก็โซเชียลมีเดียเขาให้ความสนใจนะครับเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ของคุณแตงโมนิดาครับที่มีคนโพสต์เป็นรูปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนเรือเรื่องนี้เองทางตำรวจไซเบอร์บอกว่ารู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนโพสต์แต่ณตอนนี้มันยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับมาดูเรื่องของทนายความกันบ้างค่ะด้านนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเขามีการตั้งคำถามนะคะว่าแม่ของคุณแตงโมให้ข้อมูลใครไปหรือไม่จนไปถึงมือบังแจ๊กค่ะที่มีการนำมาโพสต์สร้างกระแสขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ออกมาปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่เคยร่วมมือกับบังแจ๊กย้ำนะคะว่ามีหลักฐานใหม่เดี๋ยวจะมีการเข้ายื่นต่อกรรมธิการสภามีคำสั่งให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษด้วยค่ะคือ Facebook บัญชีส่วนตัวของนางสาวภัทรธิดาหรือว่าแตงโมค่ะกลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโพสต์แล้วก็มีการลบรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอออกไปคือมันมีความเคลื่อนไหวในหน้าเฟซค่ะก็ยังเป็นการโพสต์ภาพในวันเกิดเหตุ24กุมภาพันธ์พร้อมกับข้อความที่กล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือด้วยและก็จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครยืนยันว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมนั้นอยู่กับใครส่วนการเข้าถึงข้อมูลรูปภาพแล้วก็เข้าถึงบัญชี Facebook รวมถึงแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆทั้ง Clubhouse Instagram ของคุณแตงโมก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าโทรศัพท์นั้นเข้า Apple ID หรือว่า iCloud หรือว่าเพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมไว้ในครอบครองไม่แน่ใจว่าเป็นใครกันแน่โดยเข้าไปใช้เครื่องได้เพราะว่าทราบรหัสปลดล็อกหน้าจอมือถืออันนี้สำคัญมากนะคุณผู้ชมนะมีรายงานด้วยนะคะว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้แล้วด้วยว่าเป็นฝีมือใครแล้วใครเป็นคนโพสต์ข้อมูลผ่านแอคเคาท์นี้คราวนี้เขาบอกว่ายังไม่พบว่ามันเป็นความผิดกฎหมายค่ะเชื่อว่าต้องการสร้างกระแสเฉยๆระบุว่าถ้าหากคุณแม่แล้วก็ครอบครัวต้องการเข้าตรวจสอบสามารถแจ้งตำรวจไซเบอร์ได้ทันทีส่วนกรณีนี้ค่ะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นางพัฒนิดาคือคุณแม่ของคุณแตงโมได้รับโทรศัพท์ของแตงโมมาจากตำรวจจากนั้นเนี่ยได้นำข้อมูลไปให้กับบุคคลอื่นหรือไม่และเชื่อว่าคนโพสต์รูปภาพในแอคเคาท์ของคุณแตงโมคือบังแจ็คที่อยู่ในต่างประเทศค่ะขณะที่ทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ร่วมมือกับบังแจ็คซึ่งเรื่องนี้คนรู้ข้อมูลน่าจะเป็นแม่ของแตงโมครับส่วนหลักฐานที่ได้มาทางชมรมค้นหามาเองและได้จากผู้ใหญ่คนนึงนำมามอบให้ครับก็มีทั้งคลิปวิดีโอและภาพถ่ายรวมทั้งมีหลักฐานว่ามีบุคคลทำร้ายแตงโมและเดี๋ยวก็จะมีการไปยื่นหนังสือที่กรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรขอให้สั่งการให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ให้มีการตรวจคราบเลือดบนเรือด้วยนะครับอีกคนนึงที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ครับก็คือทนายเดชากิติวิทยานันท์ทนายของแม่แตงโมก็บอกว่าภาพที่ถูกเผยแพร่ออกมาตำรวจได้ตรวจสอบแล้วก็ดูหมดแล้วครับอยู่ในสำนวนและส่งให้อัยการหมดแล้วเพียงแต่บุคคลภายนอกเพิ่งได้เห็นครับยอมรับมี2คลิปถูกลบไปก่อนที่แตงโมตกเรือซึ่งคุณแม่ก็สงสัยครับพร้อมกับยืนยันว่าคุณแม่แตงโมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวทนายความแต่อย่างใดนะครับ